โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับต้องขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่การรีวิวสกินใหม่ของอาซูนะนะครับไม่ใช่สกินใหม่ของ Butterfly นะครับ Stacia อาซูนะนะฮะก็เป็นสกินใหม่ที่มาคู่กับตัวของคิริโตคงแล้วก็เป็นสกินที่ทุกคนน่าจะได้รับการเช่ากันไปแล้วนะจากกิจกรรมที่เขาแจกกันไปนะวันนี้ดอยจะมาสุ่มกันให้ดูพร้อมกับการรีวิวนะฮะปะวิธีการสุ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวของคิริโตคงเลยนะก็คือเป็นการเปิดเป็นเส้นทางมินิแมปไปเรื่อยนะครับให้ครบ6ชั้นนะครับฆ่าบอสตัวสุดท้ายได้ก็จะถือว่าได้รับอาสนะไปนะครับประมาณนี้อ่ะไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะนะโอเคตัวแรกได้เลยสวยนะไปชั้นต่อไปนะครับไปต่อครับอ่าชั้นนี้อย่างรวดเร็วครับชั้นละห้องพออย่างรวดเร็วไปฮะปีกปีนอีกแล้วเฮ้ยได้อีกแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้ครับวันนี้เรามาอย่างดวงดีครับโอ้เหมาห้องนี้เลยสมพรปากนะยังครับยังแห้งอยู่โอ้โหเหมาหมดเลยนะชั้นนี้หมดไปนะครับชั้นนี้ชั้นเดียวเหมาไปพันหนึ่งมาดูชั้นสุดท้ายถ้าห้องสุดท้ายสุ่มน้อยถือว่าดวงดีนะครับแบบนี้มันเหมากระดานหรือเปล่านะช้าเหล็กสามัญจำจีมีเครือปอแปะกระทอหน้าแว่นโพ้งโอเคถ้าเหมือนคีย์ต่อรอบไปแล้วเราจะซวยได้ตัวสุดท้ายนะครับก็มาดูดีกว่านะว่ามันจะเป็นสุดท้ายหรือเปล่านะเพียงที่เราคาดเดานะครับปั๊บไม่อันสุดท้ายนะฮะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บปวดอยู่ดีนะประมาณ 3,400 นะครับรอบนี้พอนดอยเหมาไป2ห้องแล้วห้องสุดท้ายก็เกือบเหมานะฮะเรียกว่าจุกๆนะครับ 3,400 คูปองนะครับสำหรับคนที่อยากได้สกินนี้นะครับประมาณนี้แล้วสำหรับอาร์เซนอลนะฮะไม่เป็นไรนะครับดูก็เป็นสกินที่เวอร์วังอลังการมากในเกมปะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาฮะมาสู่การรีวิวกันต่อนะฮะนี่กับสเตเชียติดลิ้นพันสเตเชียอาสนะนะฮะรับมาเอามาเป็นท่า2นะครับท่า2มันบวกตีเร็วเนาะบวกคีด้วยนะครับช่วงต้นเกมอาจจะเป็นตัวที่ฟาร์มช้านี่ดอยเตือนให้ฟังก่อนนะสำหรับใครที่คิดว่ามันจะฟาร์มโกงนะในแพทนี้ใช่มันค่อนข้างเก่งมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่ามันจะฟาร์มไว้แต่ต้นเกมจุดอ่อนมันคือต้นเกมมากๆก่อนเลเวล4มันอ่อนนะครับเนี่ยดูการฟาร์ม มันจะไม่ได้เร็วเหมือนแบบป่าตัวอื่นเท่าไหร่นะในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงต้นเกมแฮมกดท่า2รัวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรายังรักษา2สแต็กได้อยู่นะเห็นป่ะถ้า2สแต็กมันจะตีเร็วตีคลิบ่อยหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นี่คือช่วงต้นเกมเนาะวิ่งไปทันไหมไม่ทันโอเค2สแต็กอยู่คืนนะฮะประมาณนี้ช่วงต้นเกมไม่มีอะไรมากคือกด2บ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของพาสีฟนะฮะเวลาพาสีฟเต็มนะฮะก็ใช้สกิลไดเบิลนะฮะแต่แนะนำไม่ให้ใช้การตีนะคุ้มสุดนะเท่าที่ลองมานะครับเพราะการตีเป็นท่าที่กระโดดได้นะ แล้วก็แพทใหม่มาเนี่ยตัวบัตเตอร์ฟลายมันไหลคีบได้วันนี้เราเคยทำคีบไปแล้วนะมันก็เลยทำให้แพทนี้มันน่าสนใจมากนะสำหรับบัตเตอร์ฟลายนะครับขอแค่ฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นให้ได้ก่อนเวลาที่สายลักจะหมดนะก็จะรีเซ็ตได้นะครับไอ้ดอยลองไปเทสกับตัวของตีมี่มาให้แล้วนะครับตีมี่ก็ต่อให้ชุบเพื่อนไว้แต่ถ้าเราฆ่าศัตรูได้ก่อน3วิอันติก็ยังคงรีอยู่ดีนะเพราะงั้นก็ค่อนข้างดีนะอันติใหม่ของบัตเตอร์ฟลายนะครับไม่ใช่แบบว่าเจอตีมี่จะเคาน์เตอร์ได้นะเพราะว่าสามารถไหลได้เหมือนกันแค่อาจจะแบบไม่ได้ฆ่าตายทันทีแต่อันติยังรีอยู่ก็ถือว่ายังใช้ได้นะแต่พยายามเน้นให้ศัตรูตายใน3วินะไม่งั้นอันติไม่รีนะครับข้างล่างจะมีคนนะโอเคถ้าจะเล่นได้เรามีอันติ2รอบนะครับเรียบร้อยอันนี้ดอยลืมบอกนะครับอันติเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบกดก็ได้นะครับมันกดแล้วเอามาตะได้นะเพราะงั้น
เวลาเก็บ3สแต็กไว้เนี่ยพยายามเก็บอันติไว้หลบสกิลนิดนึงนะครับมันอัมตับนิดนึงนะครับตอนเรากดอันติ2รอบเนี่ยช่วงที่กดอันติมันจะไปอัมตับแป๊บนึงนะครับเอาไว้หลบสกิลได้นะจังหวะเมื่อกี้ดอนก็จะเก็บไว้นิดนึงจังหวะไฟนะครับไม่ให้ใช้หมดจนไวเกินไปเก็บไว้อยู่นู่นนะครับตีกับแดงอยู่ผู้ใดป้อมได้นะครับเลือดนิดเดียวเองแต่ว่ามีเอสเตอร์อยู่ประมาณนี้นะต้องเก็บไว้โดด2ทีโอ้โหโอ้โหกำลังบัดแบดดีๆอลิสเตอร์กดตายเกิดเดินมาหาเลยเรียกว่าเป็นฝุ่นเลยดูว่ามีตัวทองๆด้วยนะฮะละอองทองขึ้นเลยนะครับจบแล้วดอยหรอโอเคโอ้โหความเท่เราต้องจบลงเพียงโดนอลิสเตอร์จับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ยากดีมีจนนะครับจะโผล่มาจากไหนอะโดนตัวนี้หยุดได้ทุกตัวนะฮะอีกเรื่องนึงคือของอันตินะครับเวลาใช้อันติแล้วเนี่ยกดท่าน1ท่า2มันจะลดคูลดาวน์ด้วยการตีธรรมดานะเพราะงั้นมันก็เป็นคอมโบมันนะก็คืออันติแล้วก็ตีธรรมดา 2-3 ทีนะครับแล้วแพทนี้อย่างที่บอกนะถ้า2มันทำให้ตีคีตีไว้ได้นะครับมันก็จะคอมโบกันเองอยู่แล้วคือมันกบจุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะเมื่อก่อนบัตเตอร์ไฟล์จะมีปัญหาเรื่องการตีอ็อบเจกต์อะไรอย่างงี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาละคือดูมันตีไวมากเนี่ยก่อนตีอ่ะรีท่า1ท่า2อ่ะเจ็บเดียวก่อนตายแล้วนะครับไงสู้ได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้แล้วทำไมเราโดนโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะโอ้โหท่าวาร์ปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียกก็เป็นเทพนะครับในเกมก็ในการ์ตูนก็เป็นเทพนะเป็นเทพสเตเชียนะประมาณนี้เนาะคือเวลาพยายามโฟกัสที่3สแต็กครับแล้วก็จะมีโดดอันติฟรีรอบนึงนะเนี่ยอันติมาละ2รอบ8วิต้องรอไปก่อนเป็นโฟกัสไม่ได้รอแล้วกดก่อนจะไม่ได้กดFC คนเดิมอีกแล้วเห็นหน้าสเตอร์แล้วคือถอยตลอดเลยจับแล้วเขาจับแล้วจับหมับเลยจับหมับเลยหายไปไหนแล้วนะไอริจังไปไหนแล้วไอริจังอยู่นู้นไอจังอย่าเพิ่งไปกลับมานี่ก่อนไอริจังเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสปีดในการตีดาร์คเลเยอร์เนี่ยนะมันไวกว่าเดิมเยอะเลยนะเมื่อก่อน7นาทีตีช้านะกว่าแบบแต่บัตเตอร์ไฟเมื่อก่อนแบบจุดอ่อนมากเลยตีอ็อบเจกต์นานๆเดี๋ยวนี้คือแบบปั๊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 บนะฮะอ็อบเจกต์แตกนะครับเรียกว่าแบบว่ากบจุดอ่อนเก่าไปค่อนข้างเยอะเนาะถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่แรงเท่าเดิมในชุดเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของ DPS นี่คือแบบดันขึ้นมาสูงมากจากเมื่อก่อนนะฮะนะเขาวิ่งไงบวกกันมันจะมีเหลืองครับมีเหลืองเนาะยังอยู่ดีอยู่เพราะว่าหายไปไหนโอ้โห
วิธีการง่ายๆในการเลี้ยงสแต็กนะครับก็คือไม่ใช่สกิลนึงนะก็จะเลี้ยงสแต็ก3สแต็กได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่ารอนะครับแต่มันก็จะดูอึดอัดหน่อยนะบางจังหวะเราอยากใช้สกิลไงอยากหลายอยากใช้สกิล1วิ่งไวอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเราทนได้นะก็จะมีสแต็กไว้ใช้แบบ 100% หรืออย่างนึงก็คือใช้สกิลเคคีฟให้ครบนะทั้ง3กองอย่างงี้อันนั้นนี่มันก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่เผลอใช้อีกแล้วพอคีมันมี3ตัวพอดีนะคอมโบกับตัวของพาสซีฟแล้วได้พอดีไอ้เนี่ยคือหน้าได้มากเลยนะถ้าไม่มีอลิสเตอร์เนี่ยจะเข้าง่ายๆนะครับโอเคอลิสเตอร์อยู่ขวาจับมาด้วยโหจังหวะนี้น่าเล่นฝุดเรียบร้อยนี่ก็เกิดมาครับได้ฮอตคิวอ่ะได้โอเคซื้อก็เกิดเขาก็ตายแล้วเมื่อกี้มีเลสเตอร์นะวิ่งอ่ะดีสงสัยคิดถูกที่ซื้อก่อเกิดมาโอ้ยเย้ตกใจวิ่งหลบเลยแก๊กก็แก๊กเถอะเลสเตอร์อยู่ล่างกันนะน่าจะไม่น่าสู้ไหวปะอ้าวโดนบัฟมังกรเผาตายฮัลโหลโอ้โหโอ้โหแตกเรียบร้อยเลยโอ้ my god ไม่ได้เลยนะโดนจับอย่างนี้ไม่ได้นะวิ่งหนีเพื่อนไปแล้ววิ่งหนีเพื่อนไปแล้วเอาตัวนี้สิเรียบร้อยแต่ตอนนี้ได้ดาเมจมันเหลือ3ตัวคือไฮยาเตะไอริแต่ไม่ได้ต้องรอก่อเกิดก่อนวะถ้ามีก่อเกิดอยู่น่าจะกล้าเล่นกันนี่มาตอนนี้ของฟูแล้วมีดาบแดงแล้วน่าจะปิดสกอร์ได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวขอแค่ไม่โดนจับพอน่าจะไหวแบบง่ายๆต้องรอเขาจับก่อนจริงๆนะไม่ไหวอะถ้าโดดเข้าไปแบบเป็นคนเปิดแล้วโดนจับนี่แห้งแน่นอนแต่ไม่เป็นไรถ้าเขาเห็นว่าเขายังไม่ได้จับเราเขาก็น่าจะยังไม่ค่อยกล้านะไม่ค่อยกล้าจับนะเขาจับก็กระโดดใส่เลยเลี้ยง3สแต็กไว้นะครับรอฟอร์เรนดันมาจากข้างๆก็ได้นะโอ้ยเฉียว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 เฮ้ยเสียอันติไป2ตัวแล้วเ
ไปเล่นมันให้หน่อยเพื่อนเรารับไม่แล้วเพราะเรารู้เรามีเกิดเนี่ยวิธีการจบแบบง่ายคือรอนานละจังหวะนี้เราเปิดให้ก็ได้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวนะฮะเอาวะรับดาเมจถ้ากระทำดาเมจเลยสายแทงมาดิครับก็เป็นไงบ้างครับจากการดูสกินใหม่ของ Butterfly นะครับ Stacia Asuna นะครับของ Butterfly ในรอบนี้นะก็คือเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับรอบนี้เรียกว่ามาแบบอลังการมากนะฮะสอดอาร์ตสกินนี้นะครับเรียกได้ว่าตัวเก่านี่คือดับกันเลยนะฮะสับ Asuna ธรรมดาในร่างนี้นี่คือดูเวอร์วังมากนะครับมาเป็นเทพนะฮะสกินนี้ก็ดอยโดนไปทั้งหมด 3,400 คูปองนะประมาณนั้นนะครับคร่าวๆนะฮะแล้วก็สำหรับ Butterfly ในเมตานี่ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับก็เป็นตัวที่แนะนำให้แบนแล้วก็ถ้าเกิดหลุดก็แนะนำให้เล่นนะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่ามีข้อเสียเดียวนะคือมันจะเป็นต้องไหลได้นะมันเลยแพ้ฮีโร่ที่มันแบบอึดๆตายยากเข้าออกไวๆลิกตงลิกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือเรียวมะนาคอนอะไรพวกนี้แต่มันจะชอบมากตัวไหนที่บางๆช้าๆนะมันขอแค่มันได้โดดก่อนนะครับมันก็ไหลสบายเนาะจุดเด่นของตัว Butterfly ในแพทนี้เนี่ยคืออันติมันกดแล้วเป็นอมตะนะครับแล้วก็มันไหลได้กับคีปอะไรพวกนี้มันทำให้ตัวมันเล่นได้คล่องมากขึ้นนะดีเพสมันสูงขึ้นจากสกิล2แล้วพวกนี้ที่แบบว่ามีตีเร็วมีคริให้อะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้ตัวของบัตเตอร์ไฟในแพทนี้เนี่ยมันเล่นง่ายมากขึ้นนะแล้วก็แบบว่ากบจุดอ่อนต่างๆของบัตเตอร์ไฟที่มันเคยมีนะครับอะไรอย่างนี้บวกกับท่าหนึ่งเนี่ยมันได้เกราะมาค่อนข้างเยอะนะครับได้เกราะทีหนึ่งเป็นพันเลยนะฮะช่วงแบบเลทเกมเลยกดทีหนึ่งท่าหนึ่งรับดาเมจป้อมได้2 3นัดเลยนะคือมันแบบค่อนข้างอึดมากนะแล้วมันก็ใช้ได้ค่อนข้างดัวเนาะในทีมไฟอะไรอย่างงี้นะก็เลยเป็นสกิลนึงที่ถือว่าค่อนข้างดีมากในการได้ป้อมนะประมาณนี้สับบัตเตอร์ฟลายนะฮะครับก็เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะหรือถ้าเพื่อนอยากติดตามการไลฟ์สตรีมของดอยแล้วก็ดอยก็ไลฟ์สตรีมที่ Twitch นะครับประมาณ 20:00 นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับแล้วเจอกัน